ต้องการที่จะสอนทุกหน้านะครับหน้านี้นะครับบังเอิญมันเป็นอย่างนี้นะครับคุณครูก็ต้องเติมเข้าไปบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนะเพราะถ้าไม่เติมลงไปเลยก็ไม่มีอะไรจะสอนนะครับสำหรับโอเคครับมาเจอกันในหน้าที่21ต่อเลยครับผมกับหนังสือ New World 1นะครับคุณครูพี่นันนะครับได้รับอนุญาตจากสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ไว้ณที่นี้นะครับหนังสือ New World 1นะครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทั่วประเทศนะครับตอนนี้ช่วงหน้าโควิดพอดีนะครับโรงเรียนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูประจำชั้นแล้วก็มาดูคลิปของครูพินันประกอบนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้มาเรียนหน้าที่21กันเลยคุณครูถ่ายหนังสือหน้าที่21มาเห็นชัดๆเลยนะครับนะแหมพูดลิ้นพันเรื่อยเปื่อยเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับนะเพราะว่าคุณครูต้องการที่จะสอนทุกหน้านะครับหน้านี้นะครับบังเอิญมันเป็นอย่างนี้นะครับคุณครูก็ต้องเติมเข้าไปบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนะเพราะถ้าไม่เติมลงไปเลยก็ไม่มีอะไรจะสอนนะครับสำหรับหน้านี้ก็เลยอยากจะสอนทุกหน้านะครับนะก็คิดว่าคงจะเข้าใจนะครับนะไม่ได้เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดซะทีเดียวโอเคครับมาดูนะครับมาดูว่าแปลว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูต้องทำให้เล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคำแปลเนี่ยศีรษะคุณครูจะบังนะครับนะก็ต้องให้เล็กนิดหนึ่งนักเรียนพยายามดูให้เห็นนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวศีรษะคุณครูบังแล้วก็จะไม่ชัดข้อดีนะครับ complete with นะครับ I you he she it we or they นั่นก็หมายความว่า complete นะครับแปลว่าทำให้สมบูรณ์นะลูกจำไว้เลยนะประโยคนี้ใช้บ่อยนะครับ with แปลว่าด้วยหรือแปลว่ากับนะครับการเติมนี่คุณครูใส่เข้ามาเองนะครับให้มันเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับโดยเติม I you he she it we นะครับหรือ they นะครับทั้ง8ตัวนี้นะครับ7ตัวนี้นะครับ7ตัวเขาเรียกว่า preposition นะครับที่ทำหน้าที่เป็น subject นะครับ preposition subject นะครับ subject preposition นะครับก็คือคำสรรพนามนะครับที่ทำหน้าที่เป็นประธานนั่นเองนะครับข้อ1 นะครับ I am French What nationality are you นะครับเพราะเป็นประโยคคำถามนะครับ question markฉันเป็นคนฝรั่งเศสนะครับ French เนี่ยเป็น nationality นะครับแต่ถ้าเป็นประเทศเนี่ย France นะครับ France นะครับเขียนให้นิดหนึ่งถ้าเป็นประเทศเนี่ยต้องเขียนว่า France ตัว F ตัวใหญ่นะ France คิดว่าคงมองเห็นนะลูกนะเพราะว่าถ้าทำให้ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวคำแปลเนี่ยศีรษะคุณครูจะทับมองไม่เห็นนะครับนะฉันนะครับเป็นคนฝรั่งเศสนะครับ What nationality are you แล้วคุณล่ะเป็นคนประเทศอะไรหรือว่าเป็นคนสัญชาติอะไรแล้วแต่จะแปลนะครับฉันเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วคุณล่ะสัญชาติอะไรหรือว่าเป็นคนประเทศไหนก็ได้นะครับแล้วแต่จะแปลข้อที่2 Steve is from Boston นะครับ Steve มาจากกรุงบอสตันนะครับis form เนี่ยนะครับนะให้ใส่เป็นเมืองเป็นประเทศหรือเป็นทวีปนะครับนะ Steve is from นะครับ Boston แล้วก็คอมม่าก็คือจบประโยคไปแล้วก็เลย he ตัวใหญ่นะครับ he is American นะครับเพราะ Boston เนี่ยเป็นเมืองหนึ่งในประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้น Steve มาจากกรุง Boston เขานะครับเป็นชาวอเมริกันหรือชาวอเมริกาก็ได้นะครับแล้วแต่จะเขียนนะแต่คุณครูแปลให้มันตรงตามรากศัพท์นะครับรากศัพท์ว่า American เพราะเป็น nationality นะครับลูกนะที่เรียนมานะแต่ถ้าเป็นประเทศนะครับเป็น country ก็ต้อง America หรือว่า USA นะครับข้อที่3 Jack นะครับโทษทีครับไม่ได้ออกเสียง S and Jonah นะครับคุณครูออกเสียงเป็น Jonah ก็แล้วกันนะครับนะJack and Shona are from Canada นะครับ Jack และ Shona มาจากประเทศแคนาดานะครับ
They are from Toronto เขามาจากเมืองโตรอนโตนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงในแคนาดานะครับผมคิดว่านักเรียนคงมองเห็นนะเดี๋ยวถ้าคุณครูทำภาพให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันกลัวว่าเดี๋ยวค่อยเลื่อนขึ้นก็ได้นะเพราะตัวเล็กนิดหนึ่งถ้าข้อไหนเนี่ยเหมือนข้อล่างๆเนี่ยข้อ7ข้อ8ในหน้าของคุณครูบังเดี๋ยวคุณครูค่อยเลื่อนขึ้นนะจะได้เห็นชัดๆนะลูกนะข้อที่4ครับ Maria is a Ecuadorian นะครับ Ecuadorian เพราะประเทศเอกวาดอร์เนี่ยนะครับนี่ชื่อประเทศนะครับเมื่อเป็น nationality หรือว่าเป็นประชากรนะครับก็ต้องใช้เป็นเอกวาดอร์เรียนนะครับนะเอกวาดอร์เรียนนะครับก็คือมาเรียเป็นชาวเอกวาดอร์นะครับหรือเราจะบอกว่าเป็นชาวเอกวาดอร์เรียนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นชาวเอกวาดอร์ล่อนมาจากประเทศเอกวาดอร์นะครับ She is from Ecuador นะครับข้อ5 My name's Carlos นะครับฉันชื่อคาร์ลอสนะครับแปลว่าฉันชื่อคาร์ลอสI นะครับนี่คือตัว I นะ I am from Colombia นะครับฉันมาจากประเทศอ๋อตัวทีครับโคลอมเบียเนี่ยคุณครูแปลเป็นกัมพูชาอืมนึกว่าคัมโบเดียตัวทีครับ แปลเป็นกัมพูชาเฉยเลยนะครับโคลอมเบียนะครับโคลอมนะเห็นเดี๋ยวนี้ในฟุตบอลโคปานะครับนะฟุตบอลโคปาก็ใส่ว่าโคลอมเบียแต่เมื่อก่อนนี่คุณครูจำว่าเป็นโคลัมนะครับโคลัมเบียนะหรือว่าเป็นชื่อเมืองหลวงก็ไม่แน่ใจนะ My name's Carlos ฉันชื่อคาร์ลอสนะครับ I am from Colombia ฉันมาจากนะครับเมืองโคลอมเบียนะครับ That's a new car นั่นคือรถคันใหม่นะครับแปลว่านั่นคือรถคันใหม่ That แปลว่านั่น is แปลว่าคือ news แปลว่าใหม่ car แปลว่ารถแล้วก็ตั้งเป็นประโยคคำถามนะครับ is ขึ้นหน้าเนี่ยนะครับ is ขึ้นหน้านะครับ is เป็น verb to be นะครับประโยคคำถามเดี๋ยวคุณครูบอกอีกทีนึงนะครับถ้ามี verb to be นะครับมี verb to have นะครับมี modal verb อยู่ให้นำมาขึ้นหน้าได้เลยแต่ถ้าไม่มีต้องเอา verb to do มาช่วยนะจำประโยคเหล่านี้ที่คุณครูพูดไว้นะครับเดี๋ยวก็จะเจอบ่อยนะครับ Is it Japanese? Japanese นะครับเป็น nationality นะครับไม่ใช่เป็น country แต่ country นี่ Japan เพราะฉะนั้นนะครับรถคันนี้แทนค่าด้วยคำว่า it คือมันนะครับมันเป็นรถญี่ปุ่นใช่ไหมแปลว่าอย่างนี้เลยมันเป็นรถญี่ปุ่นใช่ไหมหรือมันเป็นรถของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมอย่างนั้นก็ได้นะครับโอเคครับข้อที่7เดี๋ยวศีรษะคุณครูจะบังไล่ขึ้นไปนิดหนึ่ง My friend and I are from England นะครับเพื่อนของฉัน friend แปลเพื่อน my แปลว่าของฉัน and แปลว่าฉันและ and I และฉัน are from England นะครับfrom นะครับเป็น verb to be นะครับ from เป็นคำ adjective นะครับ are ไม่ต้องแปลนะมาจากประเทศอังกฤษนะครับมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็จบประโยคไปก็ขึ้นต้นใหม่ว่า we are British เพราะ2คนนะครับนั่นก็เลยเติมว่า we are British พวกเรานะครับ we แปลพวกเราพวกเราทั้งหลายก็ได้นะครับare British are ตัวนี้ต้องแปลแล้วนะครับเป็นกริยาแท้แล้วแปลว่าเป็นก็ได้นะหรือว่าแปลว่าคือก็ได้พวกเราเป็นชาว British หรือพวกเราเป็นชาวอังกฤษก็ได้นะครับคำว่า British เนี่ยคือประเทศอังกฤษเนี่ยเขาใช้แทนว่า British นะครับนะ British ถ้านักเรียนประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับนะเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยเมื่อก่อนประเทศอังกฤษก็เรียกว่า Great Britain นะครับนะ Great Britain นะครับก็คือหมู่เกาะบริเตนใหญ่นะครับ Great Britain หรือถ้าปัจจุบันนี้นะครับชาวอังกฤษถือพาสปอร์ตเนี่ยก็จะเขียนว่า UK นะลุงนะก็คือ United Kingdom นะครับ Kingdom ก็คือราชอาณาจักรนะครับ United รวมนะครับ United Kingdom ก็คือแปลว่าสหราชอาณาจักร
นะครับ United แปลว่ารวมหรือแปลว่าสหนะครับสหแปลว่ารวมนะแปลเป็นไทยว่าสหราชอาณาจักรนะครับก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับที่พาสปอร์ตเขาจะไม่เขียนว่าประเทศอังกฤษนะครับนะนี่บอกประสบการณ์ความรู้ให้กับลูกๆนิดหนึ่งข้อที่8นะครับ My dad is from Brazil นะครับ My dad แปลว่าพ่อนะครับพ่อของฉันนี้มาจากประเทศบราซิลครับ He ก็คือแทนพ่อนะครับนะแทนคำว่าพ่อนะครับเป็นคำสรรพนามท่านก็ได้นะครับหรือว่าจะแปลว่าเขาแต่แปลว่าท่านสวยกว่านะครับท่านเป็นชาวบราซิเลียนหรือว่าบราซิลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ Sophie is my friend Sophie นะครับชื่อคนนะครับเป็นเพื่อนของฉัน She นะครับแทนข้าด้วย She เพราะเป็นผู้หญิงนะครับ She is from France เห็นไหมครับ France เป็นชื่อประเทศนะชัยแอนกัญญานะครับ Aunt Malaysian นะครับชัยแอนกัญญา Aunt Malaysianชัยและกัญญานะครับไม่ได้เป็นชาวมาเลเซียนะครับชัยและกัญญาไม่ได้เป็นคนมาเลเซียหรือว่าไม่ได้เป็นชาวมาเลเซียเดย์นะครับพวกเขาทั้งหลายอาไทยพวกเขาเป็นคนไทยนะครับนะอย่าใส่ว่าไทยแลนด์นะถ้าไทยแลนด์เนี่ยประเทศนะครับพวกเขาเป็นประเทศไทยไม่ได้ นะครับโอเคครับบังหรือเปล่าเนี่ยหน้าคุณครูศีรษะคุณครูบังก็เลื่อนมานิดหนึ่งนะลูกนะอ่ะตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้ทำให้ใหญ่ได้เพราะไม่บังแล้วนะครับข้อ E นะครับ complete the conversation นะครับแปลมาหลายตัวเลยนะครับ complete หลายครั้งแล้วนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำให้สมบูรณ์นะครับทำให้สมบูรณ์นะทำอะไรให้สมบูรณ์นะครับทำ conversationก็คือทำบทสนทนานะครับนะ conversation แปลว่าบทสนทนาทำบทสนทนาให้สมบูรณ์ use แปลว่าอะไรครับ use เนี่ยปกติมันแปลว่าใช้นะครับแต่คุณครูเขียนตรงโน้นไม่มีคำว่าใช้อยู่นะครับ use แปลว่าใช้นะลูกนะบางทีเวลาแปลเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ให้เต็มๆนะครับโดยการเติมในที่นี้หมายถึงว่าใช้นะครับโดยการใช้ is am หรือ are is are นะครับไม่มี am นะครับ is are isn't แล้วก็ aren't นะครับ4ตัวนี้เติมลงไปนะ4ตัวเนี้ย is are isn't แล้วก็ aren't แล้วก็มาแปลคุณครูก็เลยแปลให้ฟังนะครับนะก็คือนะครับ officer ในที่นี้คือเจ้าพนักงานอาจจะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจนะครับนะดูในรูปแต่รูปบังไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะเพราะคุณครูแปลเดี๋ยวทำให้เล็กนิดหนึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวบังแปลไปก่อนเจ้าพนักงานตำรวจนะครับ officer พูดคุณว่า good morning ก็คือสวัสดีตอนเช้านะครับ Brittany คือชื่อคนนะครับน่าจะเป็นคนขับรถคันนี้นะครับนะก็คงเป็นผู้หญิงนะครับนะชื่ออย่างนี้เนี่ยรูปภาพเนี่ยผมรอนนะครับนะBrittany นะครับก็เลยตอบว่า Hi นะครับตอบกลับมาว่าสวัสดีแปลว่าสวัสดีก็ได้นะเจ้าพนักงานบอกว่า How are you นี่คือสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Brittany บอกว่า Fine Thanks นะครับก็แปลว่าสบายดีขอบคุณค่ะอะไรก็ว่าไปนะครับขอบคุณครับอะไรก็ว่าไปเลื่อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเจ้าพนักงานก็บอกว่า is this your car นะครับต้องออกเสียงต่ำนะเสียงต่ำเสียงสูงนะครับ is this your car อันนี้ is นะครับเป็นประโยคคำถามนี่เป็นรถของคุณใช่ไหมนะครับแปลว่าอย่างนั้นคุณครูก็ลืมขีดไปนะครับเมาส์นี่สามารถขีดได้นี่เป็นรถของคุณใช่ไหมเป็นประโยคคำถามนะครับ Brittany ตอบว่า no ไม่นะครับIt isn't my car นะครับ It isn't my car แปลว่าไม่มันไม่ได้เป็นรถของฉันนะครับแล้วมันเป็นรถของใครก็อธิบายต่อนะครับ It is from a rental car company นะครับ Rental car นะครับแปลด้วยกันแปลว่ารถสำหรับให้เช่านะครับเป็นรถที่ให้เช่านะครับนะแต่เวลาคุณครูแปลว่ามันเป็นรถของบริษัทที่ให้เช่ารถหรือให้เช่าเฉยๆก็ได้นะครับมันเป็นรถของบริษัทที่ให้เช่า
แต่คนไทยเราเนี่ยต้องขยายหน้าขยายหลังนะครับแต่ว่าเวลาใช้คำจริงๆแล้วคำว่ารถตัวนี้ตัดออกก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูตัดออกดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันจะซ้ำเกินไปนะครับมันเป็นรถของบริษัทที่ให้เช่านะครับ rental car นะภาษาอังกฤษเรียกว่า rental car นะลูกนะจำไว้เลย it is from มันมาจากนะครับนะมันมาจาก company แปลว่าบริษัทนะครับในประโยคนี้นะในประโยคนี้แปลว่าบริษัทแต่บางประโยคอาจจะแปลว่าอยู่ด้วยกันอะไรทำนองนั้นนะครับ companyเจ้าพนักงานตำรวจก็เลยบอกว่า your license and ID please นะครับ your license and ID นะครับ license เนี่ยแปลว่าใบอนุญาตขับขี่นะครับนะใบอนุญาตขับขี่นะครับ license ID นะครับนะจากหน้าก่อนหน้านี้นะครับคุณครูได้สอนมาแล้วนะครับถ้าลูกดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะรู้ว่าย่อมาจาก identification card นะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองก็คือเจ้าพนักงานว่าขอดูใบขับขี่หรือบัตรประชาชนนะครับนะ please แปลว่าโปรดกรุณานะครับ please เนี่ยได้โปรดหรือว่าโปรดกรุณาคือพูดอย่างสุภาพนะครับนะแต่ว่าคุณครูแปลไม่ได้ใส่เข้ามาให้นะครับนะเพราะบางครั้งบอกแล้วว่าสำนวนการแปลนะลูกนะบางครั้งเราไม่ต้องใส่หมดทุกคำศัพท์ก็ได้นะครับนะโปรดนะครับนะ please เนี่ยแปลว่าโปรดไม่ทราบนักเรียนเห็นชัดหรือเปล่าบางทีคุณครูถ่ายภาพนี้ออกมามืดๆนิดหนึ่งนะครับนะ please แปลว่าโปรด Brittany ก็เลยบอกว่า here you are ทีนี้ประโยคนี้สำคัญนะลูกนะ here you are นะครับ here แปลว่าที่นี่นะลูกนะถ้าแปลทีละศัพท์ you แปลว่าคุณare แปลว่าเป็นอยู่คือนะครับที่นี่คุณเป็นอยู่คือแต่เวลาแปลนะครับนะ here you are นี่ลูกจำไม่เลยเป็นสำนวนนะครับถ้าเพื่อนจะขออะไรเราหรือว่าจะถามอะไรเราว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วบังเอิญมันอยู่ใกล้กับเราเนี่ยเราหยิบของชิ้นนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็บอกว่า here you are นะครับใช้สำนวนนี้ตลอดนักเรียนจำไม่เลยนะครับHere you are แปลว่านี่ครับสิ่งที่คุณต้องการนั่นแหละอยู่ในมือฉันนี่แหละอยู่ที่นี่นะครับแปลว่านี่ครับนะนี่ครับนี่ค่ะนี่ครับสิ่งนั้นที่คุณกำลังหาอยู่นี่ครับสิ่งนั้นที่คุณต้องการจะยืมอะไรก็แล้วแต่นะครับจะพูดว่า Here you are เงินทอนก็เหมือนกันนะครับถ้าเขามาซื้อของมาซื้อตั๋วดูหนังหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพนักงานขายตั๋วบอก Here you are นี่คือเงินทอนของคุณนะครับนะ Here you areHere you are แล้วยื่นตั๋วให้ก็คือนี่ตั๋วของคุณนะครับจำไม่เลยนะลูกนะพร้อมทั้งยื่นใบขับขี่ให้นะครับเห็นไหมครับ Brittany บอก Here you are แล้วก็พร้อมทั้งยื่นไปให้นะครับเจ้าพนักงานก็เลยพูดยาวนะครับทีนี้พูดยาวจนจบเลยนะครับแต่คุณครูแปลไว้2ช่วงนะครับนะนั่นก็คือ This is an American license นะครับคือเจ้าพนักงานตำรวจนะครับพอหยิบใบขับขี่ไปนะครับก็เห็นปุ๊บเลยนะครับรู้แล้วก็บอกว่านี่เป็นใบขับขี่ของสำหรับชาวอเมริกานะครับบอกนี่คือใบขับขี่ของชาวอเมริกันนะแปลว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับคือนี่ใบขับขี่ของประเทศไทยอะไรก็ว่าไปนะครับนะแต่ในที่นี้แล้วนี่คือใบขับขี่ของประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นนะครับ you aren't in United States นะครับYou are in United States แปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศอเมริกานะครับตอนนี้นะนี่ๆยาวมานี่เลยนะครับประโยคนี้นะลูกนะแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศอเมริกานะครับตอนนี้ You aren't in the United States State นะครับลูกนะแปลว่ารัฐะนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันแปลมันมีชื่อแปลด้วยนะครับนะ state นะครับ state ตัวเดียวเนี่ยแปลว่ารัฐนะครับแปลว่ารัฐหรือรัฐะนะครับนะunite เนี่ยนะครับ unite เนี่ยแปลว่ารวมนะครับลูกนะ unite เนี่ยนะมันแปลได้หมดนะครับภาษาอังกฤษก็มันแปลว่ารวมนะครับรวมนะคุณครูพยายามเขียนเปลี่ยนพิมพ์เป็นเรียน
แปลว่ารวมนะครับนะอยู่ในนี่รวมนะครับอินเทอร์เน็ตวิ่งไม่ทันเนี่ยนะครับนะโอเคอินเทอร์เน็ตวิ่งไม่ทันไม่เป็นไรนะครับอยู่ไหนเนี่ยแปลว่ารวมนะครับเพราะงั้นประเทศ United States of America ก็คือประเทศที่รวมรัฐเข้าด้วยกันหลายๆรัฐนะครับนะโอเคนะครับนี่สอนให้ละเอียดลงไปทีนี้มาประโยคนี้นะครับอีกประโยคหนึ่งก็คือ You are in Italy and American lesson isn't okay here come with me นะครับประโยคยาวนี้แปลว่านะครับนี่ประโยคข้างล่างนี่เลยYou are in Italy. Oh, you are in Italy. อยู่นี่ตัวทีครับคุณครูก็ You are in Italy. ตอนนี้นะครับคุณมาขับรถอยู่ในประเทศอิตาลีนะครับคุณอยู่ในประเทศอิตาลีนะครับ You are in are เป็นอยู่คือตอนนี้คุณมาอยู่ในประเทศอิตาลีนะครับคุณนำใบขับขี่สำหรับประเทศอเมริกามาใช้ไม่ได้นะครับ An American license นะครับแปลว่าใบขับขี่สำหรับประเทศอเมริกาisn't okay here แปลว่าที่นี่นะครับก็เลยแปลว่าใบอนุญาตของอเมริกาไม่สามารถใช้ได้ที่นี่แล้วพูดต่อว่า come with me หรือเชิญตามฉันมาหรือว่าเชิญมากับฉันวงเล็บนะครับมากับฉันนี่ไปโรงพักนะครับ คุณครูก็เลยใส่ว่าอีเข้าไปนิดนึงโอเคครับลูกนะเป็นนั้นว่าจบไปอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าที่21คุณครูอาจจะอธิบายยาวไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้ลูกๆได้เข้าใจละเอียดยิ่งขึ้นนะครับจบหน้าที่21เจอกันหน้าที่22ต่อครับผม alright okay